ลับมาช่วงสุดท้ายอย่างรวดเร็วค่ะ SMS ต่อเลยค่ะครับ SMS Hello มาแล้วค่ะคุณราศีธรนะคะเกิดวันที่7มีนา2541ค่ะเวลาเกิด6:55 น.ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องไหมคะจันค่ะใช่จ้ะหนูจะต่อมหาวิทยาลัยค่ะจะเรียนคณะอะไรถึงจะถูกโฉลกคะแป๊บหนึ่งครับกลุ่มดาวอาชีพที่สวยที่สุดนะครับถึงจะเป็นสุภาพสตรีนะอังคารสวยเนี่ยก็วิศวะทุกสาขาได้นะครับนักเคมีอยู่ตามห้องแลบผู้หญิงอันนี้เยอะเลยนะครับถ้าเป็นทางสายศิลป์เนี่ยก็ถ้าเรียนรัฐศาสตร์สอบปลัดถ้านิติศาสตร์สอบอัยการหรือแม้กระทั่งถ้ารับราชการตำรวจอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาทันตแพทย์ก็ได้นะแพทย์ผ่าตัดก็ได้จ้ะค่ะสู้ๆค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพันพัชชานะคะเกิดวันเสาร์ที่25 มกราคม 2507ค่ะเวลาเกิด23:45 น.นะคะถามเรื่องการเงินหนี้สินจะดีขึ้นไหมคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับเสาร์ถูกต้องค่ะเอาละเหนื่อยมา2ปีแล้วในเรื่องของเงินนะครับย่าง53ที่กำลังจะผ่านพ้นเข้าย่าง54พอจะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดเดี๋ยวสิ่งที่จะฝากเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะโยงถึงตัวด้วยนะครับก็หลังวันเกิดไปทำฟันขุดหินปูนซะนะครับหรือว่าถวายพวกมีดปลอกผลไม้แด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้จ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะชื่อนี้หนูว่าเปลี่ยนมาแน่เลยค่ะอาจารย์ค่ะสันธนัทสันธนัทค่ะเกิดวันที่17 สิงหา 2535ค่ะวันจันทร์นะคะจ้ะเวลาประมาณ4:42 น.ค่ะจะสอบครูพนักงานราชการครูค่ะเอกภาษาอังกฤษจะมีดวงไหมคะถ้าพูดถึงอาชีพเกี่ยวข้องกับงานด้านการสอนภาษาต่างประเทศก็ถือว่าโฉลกในดวงในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ว่าดวงนี้เผื่อใจไว้หน่อยไม่ว่าทำอะไรสังเกตดูไหมไม่มีฟลุกนะครับทำอะไรก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรมากกว่าคนอื่นเขาแต่ยังโชคดีถ้าคุณได้ทำสอนภาษาต่างประเทศและเป็นคุณครูเนี่ยถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นสอบในระบบราชการหรือว่าในเรื่องของการทำเอกชนปีนี้เกณฑ์การสอบแข่งขันถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าดาวอาชีพที่คุณจะไปสอบเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลบก็เอาเป็นว่าทำให้มันเต็มที่และการทำบุญเสริมปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12 ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณโสภิตนะคะเกิดวันเสาร์ที่13 กรกฎาคม 2528ค่ะเวลาเกิด15:35 น.นะคะมีเรื่องร้ายอะไรบ้างไหมคะแล้วก็เรื่องดีด้วยค่ะก็เป็นคนวันศุกร์ละสิประเด็นโอเคฮะคือฟ้าสว่างเป็นเสาคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะปีนี้จะเตือนสิ่งที่ต้องระวังนะ1ในเรื่องของการเงิน2ระวังปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับ3ในแง่ของสุขภาพเนี่ยเน้นพวกทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารนะครับส่วนในเรื่องดีๆในเรื่องดีๆเดี๋ยวนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยพอจะมีฟลุกโดยเฉพาะการคิดอยากจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะครับพอจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะกับคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ปีจอ นี้เนี่ยถ้าเข้าวัดทำบุญก็บำรุงค่าน้ำประปานะครับหรือว่าซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ถวายพระสงฆ์ก็ได้เช่นเดียวกันครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณพัฒตาพรนะคะเกิดวันที่18 พฤศจิกายน 2533ค่ะเวลาเกิด1:55 น.นะคะถามเรื่องอนาคตและการเงินค่ะ1:55 น.ก็เป็นคนวันอาทิตย์นะครับไม่ได้บอกวันมาครับผมดวงนี้เนี่ยเกณฑ์การเงินมันโยงหินะหมดหินะแปลว่าอะไรสูญสลายก็ได้ฉะนั้นพูดอยู่เสมอว่าเวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ผ่อนที่ผ่อนทางนะซื้อบ้านซื้ออสังหาในระดับกำลังที่เราพอจะส่งไหวอันนี้ช่วยแก้ดวงได้นะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยอริเป็นกาลีอย่าให้ใครเขายืมใครเขาก็ลำบากประหยัดค่าใช้จ่ายระวังมีปัญหาภาระหนี้สินซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์นะสักเดือนละครั้งก็ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิมพันธ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่1 พฤษภาคม 2535ค่ะเวลาเกิด17 นาฬิกาค่ะถามเรื่องเงินนะคะและความรักเป็นยังไงบ้างคะ
ทั้งงานทั้งเงินนะฮะเป็นกาลีทั้งคู่เลยก็ถ้าไม่ได้ทำงานอย่างสายเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นกาลีแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำก็ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่เกณฑ์ความรักก็เสียถ้าคนรักไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าโสดช่วงนี้ก็ให้อยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคับประคองแล้วก็ระวังในเรื่องของคำพูดเป็นสำคัญปีจรนี้นะครับให้หาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะสภาพคล่องโดยรวมถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมถือว่าเบาลงค่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจ้ะวันนี้อีเมลของคุณภูวเดชค่ะเกิดวันที่29พฤศจิกายนนะคะ2509ค่ะครับตรงกับวันอังคารค่ะอาจารย์ถูกไหมคะวันอังคารกี่โมงลูกค่ะเขาบอกว่าช่วงดึกฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะขอสอบถามดวงค่ะจ้ะถามว่าผมควรศึกษาโหราศาสตร์แขนงไหนถึงจะเด่นคะฮวงจุ้ยลายมือ24และอื่นๆค่ะเลือกที่ชอบผมเรียนเยอะเลยนะผมเรียนโหราศาสตร์ไทยผมเรียนเลข7ตัวผมเรียนเรื่องการให้เลิกเรียนในเรื่องของเลขศาสตร์เรียนในเรื่องของไพ่24โหอาจารย์เรียนเยอะมากเรียนในเรื่องของลายเซ็นแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะรู้เองว่าตัวคุณเองชอบแบบไหนถ้ารู้สึกว่าชอบหลักการอย่างผมเนี่ยผมจะชอบเรียนอะไรที่แบบมีหลักให้จับผมก็จะเรียนอย่างเลข7ตัวโหราศาสตร์ไทยเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองมีจิตตานุภาพนะครับหรือว่าชอบในเรื่องของซิกเซนส์สิ่งลี้ลับก็พวกไพ่พวกเนี้ยก็ได้นะพวกอย่างพวกฮวงจุ้ยหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีหลักวิชาอยู่แล้วก็ลองดูลองเลือกเรียนหลายแขนงดูแล้วสุดท้ายตัวคุณเองจะรู้ว่าอาวุธที่เราใช้อันไหนเราใช้แล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเขาบอกว่าจับให้ได้แค่ซักวิชาเดียวก็ยังดีแต่ก่อนจะจับได้เราต้องรู้ว่าเราถนัดอะไรครับค่ะจ้ะดวงนี้จะมีชื่อเสียงไหมครับชื่อเสียงเรื่องอะไรก็ต้องถ้าถามว่าพฤหัสด้านโหราศาสตร์พฤหัสเป็นสีพระเกศเกาะพระเกศในแง่ของเลขศาสตร์ในแง่ของเลข7ตัวไม่เสียก็หมายถึงความสำเร็จและหมายถึงจิตตานุภาพก็ได้ฉะนั้นดวงนี้ผมเชียร์นะดาวอาชีพมันอยู่เรือนเงินด้วยยืนยันว่าประสบความสำเร็จเลี้ยงชีพได้ครับโชคลาภคู่ครองอุบัติเหตุค่ะโชคลาภปีนี้เสียเลยระวังเรื่องคดีความถ้าบ้านมีสิ่งปลูกสร้างให้ระวังปลวกขึ้นบ้านระวังของหายระวังถูกหลอกลวงนะครับแล้วก็ในแง่ของสุขภาพพื้นชะตาเนี่ยนะก็ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจเลขกลุ่มหนึ่งพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงครับค่ะคู่ครองเป็นไงบ้างคะอาจารย์ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีตำหนิและนะเป็นเงื่อนไขและนะและอยู่กันอย่างมีระยะห่างผมถือว่าสมรูปนะครับแต่ว่าดูจากช่วงอายุถ้าอยู่กันมานานแล้วก็พยายามก็เรียกว่ามีระยะห่างมีช่องไฟให้กันบ้างปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับค่ะหมดคำถามของอีเมลแล้วค่ะจ้ะก็เลิกงามยามดีนะครับก็เดือนธันวาคมเริ่มกันที่วันที่1ธันวาประกอบการมงคลได้ทุกประเภทแต่แปลว่าเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคณีรถตกที่เหลือทำได้นะครับ 12:31 นถึง 13:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่12ธันวาคมครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะดีทีเรื่องหมอนด้วยใครอยากจะมั่นหมายแต่งงานวันนี้ถือว่าดีนะครับ 8:01 นถึง 8:30 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่13ธันวาคมเลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาที่เหลือทำได้นะครับเพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชค 17:31 นถึง 18:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14ธันวาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรกาลโยกเป็นวันอธิปดีครับเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายครึ่งเดือนแรกของธันวาคมกับวันเสาร์ที่17เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากอัคคณีโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะทางกะไลโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 นาทีถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ได้ที่ Miracle Channel TV Thailand ค่ะจ้ะและก่อนจะจากกันครับก็ขออัญเชิญคำสอนนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติการที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วกาลนานนั้นสำคัญอยู่ที่การรักษาป่าและปลูกป่าบริเวณต้นน้ำซึ่งบนยอดเขาและเนินสูงขึ้น
ต้องมีการปลูกป่าโดยไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืนซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2520ค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะครับก็เจอกันสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะ 8:30 ถึง 10:00 ตรงค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคำถามขอบคุณทุกสายนะครับใครที่ยังไม่ได้รับการตอบก็เดี๋ยวยังไงก็ส่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าเราจะมีการแรนดอมวันต่อวันอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ